่ก็สำคัญครับจอมยุทธอาเซียนจะคุยกันเรื่องการถอดบทเรียนจากประเทศจีนที่เขาพลิกวิกฤตจากโรคระบาดโควิด-19 เป็นโอกาสทางการค้าทำได้ยังไงรับมือได้อย่างไรครับคุยกับดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งและท่านเป็นรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนด้วยนะครับดร.ภัยจิตอยู่ในสายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณมนชัยแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับครับดร.ภัยจิตครับวันนี้เราคุยกันต่อเรื่องการจัดการกับโควิด-19 ของจีนณตอนนี้ต้องคุยกันก่อนว่าจีนเขาผ่อนคลายมาตรการเรื่องโควิด-19 ลงหรือยังและเขาผ่อนคลายแบบจีนนี่ผ่อนคลายยังไงครับปีนี้จีนผ่อนคลายมาตรการ เกี่ยวกับการคุมเข้มที่เราพูดถึงการบล็อกดาวน์การล็อกดาวน์ตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยลงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะยิ่งถ้าเรามองจากช่วงวันหยุดยาวแรงงานเมื่อเดือนเมษาเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับตรงนั้นเนี่ยเขาปลดล็อกแล้วก็ให้มีการเดินทางระหว่างกันได้นะครับไม่ต้องใส่หน้ากากไม่ต้องรักษาระยะห่างอะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ว่าง่ายเขาคุมนะหลายๆเรื่องได้เบ็ดเสร็จนะครับหลังจากที่เดิมมีข่าวว่าเขาจะเปิดตอนช่วงตรุษจีนตอนช่วงต้นปีแต่ปรากฏว่าตอนนั้นก็ไปพบการติดเชื้อนะครับของสายพันธุ์เดลต้าในบางพื้นที่เขาก็เลยชะลอไปนะครับแล้วก็มาเปิดตอนช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเปิดหมดละแล้วก็ใช้วิธีการที่เมื่อไหร่ที่เจอนะครับการติดเชื้อในพื้นที่ไหนเนี่ยเขาก็ยกระดับนะการคุมเข้มในพื้นที่ดังกล่าวนะครับแต่ระดับที่ผ่านมาในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเราก็จะเห็นผุดนะที่อาจจะกวางเจาบ้างเซินเจิ้นบ้างนันจิงบ้างอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งฮาบินนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในระดับ10นะครับเขาก็คุมเข้มครับฟังอย่างที่ทางดร.ภัยจิตพูดก็คือไม่ได้หมายความว่าโควิด-19 หายไปจากประเทศจีนไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันน้อยลงและเขาใช้ชีวิตเริ่มเป็นปกติใช้คำนี้ได้หรือยังครับผมเรียนว่าเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยมันหายลงไปเลยคือเขาเป็นศูนย์เลยนะมีอยู่ช่วงหนึ่งแต่อย่างที่บอกแหละเขาก็มีคนที่เดินทางเข้าออกอยู่บางส่วนนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยพบว่าแม้กระทั่งผ่านการกักตัว14วันแล้วผ่านการสวอปนะทุกๆ3วันในระหว่างการกักตัวก็พบว่ายังมีหลุดรอดนะครับมีการแพร่เชื้ออยู่บ้างนะครับหรือแม้กระทั่งมันติดมากับโทษนะฮะพาหนะเครื่องบินอย่างนี้เป็นต้นนะครับพนักงานที่ขึ้นไปทำความสะอาดนะเครื่องนะครับก็อาจจะติดเชื้อลงมานะครับแล้วก็อาจจะดูแลตัวเองไม่ดีนะโปรโตคอลที่เคยตกลงไว้อาจจะต้นนะหละหลวมหย่อนยานทำนองนั้นนะครับแต่ว่าการติดเชื้ออย่างที่บอกรัฐบาลจีนเขายอมรับได้เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์ปั๊บเขาแอคทีเวตระบบขึ้นมาแล้วก็เข้าไปคุมเข้มนะครับแม้กระทั่งสายพันธุ์เดลต้าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยของปีนี้เนี่ยเขาก็คุมแล้วก็รับมือได้นะเป็นอย่างดีครับครับฟังดูเหมือนบทเรียนที่เราได้จากประเทศจีนเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดการที่เป็นที่เบ็ดเสร็จพอสมควรนะครับที่รัฐบาลจีนทำเขาต้องมีหน่วยงานที่เป็นองค์ประกอบของทีมทำงานเยอะแยะมากมายไหมครับหรือว่ารวมศูนย์อยู่จุดเดียวเขาทำงานกันยังไงครับตัวใหญ่เลยเนี่ยพื้นฐานคือมาจากระบบของประเทศก่อนคือเขาก็จะมีเหมือนกับกฎหมายฉุกเฉินอย่างเงี้ยนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคนะทันทีที่มันเกิดการแพร่ระบาดที่ไหนเนี่ยไอ้กฎหมายเหล่านี้มันจะแอคทีเวตอัตโนมัติเลยแล้วก็มอบอำนาจไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะครับจะไปจัดตั้งวอลลุ่มนะจะออกกฎในการเดินทางจะบล็อกดาวจะล็อกดาวจะห้ามว่ายง่ายการเดินทางลักษณะไหนนะครับหยุดงานปิดโรงเรียนหรือโยกย้ายคนลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอัตโนมัติโดยระบบที่เขามีอยู่แล้วก็รวมศูนย์โดยที่อาจจะมีหัวหน้าทีมแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเข้ามาผนวกกันอัตโนมัติเลยครับอ๋อฮะและสำหรับตัวอุปกรณ์ทั้งเวชภัณฑ์รวมไปถึงการกระจายวัคซีนนะครับเขากระจายกันยังไงเพราะคนในจีนนี่เยอะมากทำยังไงถึงกระจายได้ดีขนาดนั้นฮะครับเขามีหน่วยงานเหมือนกระทรวงสาธารณสุขเราเนี้ยก็จะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการในเรื่องของ
วัคซีนแล้วก็พวกเวชภัณฑ์ทางการแพทย์นะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเราจะเห็นนะฮะบางทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราเช่นการขาดแคลนวัคซีนบ้างหรือเราเห็นเรื่องของหน้ากากนะครับมันขาดแคลนในบางช่วงที่เมืองจีนเขาก็จะบริหารจัดการนะครับโดยเขาคำนึงถึงเรื่องของโลจิสติกเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องโลจิสติกเนี่ยค่อนข้างสูงนะดังนั้นเนี่ยโรงงานที่ผลิตนะทำยังไงจะไปถึงกระจายไปถึงว่ายง่ายผู้ที่จะได้รับวัคซีนนะครับหรือต้องการใช้หน้ากากเหล่านี้เวชภัณฑ์ทางการแพทย์เหล่านี้ได้รวดเร็วเพื่อให้ต้นทุนมันถูกก็ยิ่งไปไกลมันก็ยิ่งแพงถูกไหมฮะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความเสี่ยงว่าสินค้าเหล่านั้นก็อาจจะเสื่อมคุณภาพได้เพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่าวัคซีนเนี่ยมันต้องคุมอุณหภูมินะดังนั้นเขาจะบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้โดยไม่แยกนะเพราะว่าในเมืองจีนเนี่ยช่วงโดยเฉพาะยิ่งช่วง2ปีมีกว่า2ปีที่ผ่านมาเราเห็นการฉีดวัคซีนนะครับเขาก็จะฉีดชิโนแวคกับชิโนฟาร์มเป็นหลักนะครับมากกว่า 90% นะครับไม่มีเรื่องของการเลือกนะรับจัดอะไรให้นะคนจีนเขาก็ฉีดตามนั้นเขาเชื่อมั่นในรัฐบาลของเขาครับอ๋อฮะความเชื่อมั่นก็เป็นสิ่งนึงที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการเลยนะครับทีนี้ลักษณะของการบังคับล่ะฮะว่าต้องฉีดวัคซีนไม่งั้นจะไม่ให้กลับเข้าไปทำงานหรือเข้าไปในสถานที่หรือปฏิบัติหน้าที่บางอย่างในจีนมีแบบนั้นบ้างไหมครับผมเรียนว่าอย่างนี้กรอบของจีนเนี่ยพอหลังจากช่วยแก้ปัญหาได้แล้วปั๊บเนี่ยเขาเริ่มมา activate นะกฎหมายตัวหนึ่งที่กำหนดเงื่อนไขไอ้ next normal ที่เราพูดกันเนี่ยรักษาระยะห่างล้างไม้ล้างมือนะสวมใส่หน้ากากอะไรต่างๆเลยเนี่ยพอในช่วงที่จะเปิดให้คนเนี่ยมาใช้ชีวิตนะในชุมชนเนี่ยถือเป็นหน้าที่ตามกฎหมายคือใครไม่ปฏิบัติตามเนี่ยคุณผิดกฎหมายนะครับเขามีการใช้ Health QR Code เราเคยได้ยินในตัว QR Code ด้านสุขภาพที่เป็นเขียวเหลืองแดงเนี่ยนะคุณเข้าพื้นที่ชุมชนเนี่ยบางทีจะไปเจอเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่เหล่านี้เนี่ยเขาก็จะอาจจะสุ่มขอตรวจแรกๆอ่ะระยะที่มันเพิ่งเปิดชุมชนก็อาจจะขอตรวจทุกคนแต่เวลาผ่านไปเขาก็ใช้วิธีการสุ่มนะว่า Health QR Code เหล่านั้นของคนที่จะสมมติว่าจะลงรถไฟใต้ดินหรือจะไปใช้บริการอะไรตามแหล่งชุมชนนะครับเป็นสีเขียวหรือเปล่านะครับเราไม่ให้ดูไม่ได้นะเราไม่ให้ดูเขามีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ให้เราเข้าไปใช้บริการข้างในนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะอันนี้ยาวไปถึงวัคซีนเนี่ยล่าสุดปีนี้เนี่ยรัฐบาลจีนแอคทีเวตกฎหมายบอกว่าเหมือนบอกว่าวัคซีนเนี่ยเหมือนเสมือนภาคบังคับคุณไม่ฉีดวัคซีนตามที่กฎหมายกำหนดนะนอกจากคุณมีความผิดเกิดว่าคุณติดเชื้อขึ้นมานะครับนอกจากคุณจะรู้ว่าคุณมีความผิดแล้วคุณอาจจะนะครับว่ายง่ายโดนกฎหมายอาญานะติดคุกได้และต้องรักษาพยาบาลด้วยค่าใช้จ่ายของตัวเองเหมือนกับคุณไม่ดูแลตัวเองตามที่รัฐบาลกำหนดไว้นะก็มีเงื่อนไขลักษณะแบบนี้บางองค์กรก็มีการกำหนดบอกว่าถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนนะคุณต้องหยุดงานหรือเผลอๆเขามีสิทธิ์ที่จะพิจารณานะครับพักงานคุณหรือให้คุณออกจากงานและเพราะนั้นที่เมืองจีนก็จะฉีดวัคซีนกันเป็นเรื่องปกติครับโอ้พอฟังแล้วก็เห็นค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับอาจจะแตกต่างจากมุมของโลกตะวันตกที่มีคนต่อต้านไม่ฉีดวัคซีนอันนี้คือจะเป็นเรื่องของมองว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ต้องทำก็คือความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขและก็ประโยชน์ของส่วนรวมทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองถูกไหมฮะใช่ครับเพราะว่าจีนก็เป็นสังคมกลุ่มเขาอยู่กันเยอะเพราะฉะนั้นการมีลักษณะของการแพร่เชื้ออะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเขาคุมไม่ดีนิดเดียวล่ะนะมันอาจจะหมายถึงการแพร่ระบาดนะครับที่เพิ่มขึ้นในช่วงพริบตาเลยดังนั้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในเรื่องโรคซาร์ก็ดีหรือโรคอื่นๆเนี่ยนะครับเขาจึงต้องยกระดับนะความเข้มนะในการกำกับควบคุมเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีครับก็ต้องยอมรับว่าระบบที่เบ็ดเสร็จก็มีข้อดีสำหรับสถานการณ์แบบนี้นะครับทีนี้เรื่องการฉีดกระตุ้นเข็ม3ล่ะครับในจีนตอนนี้เขาได้รับความนิยมกันแค่ไหนครับจีนเริ่มเปิดให้มีการฉีดเข็ม3ตอนช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาคือเมื่อเดือนที่แล้วเริ่มแล้วนะเพราะว่าเขาเนี่ยบอกว่าของเขาเริ่มฉีดกันมาใครฉีดครบ6เดือนแล้วเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าภูมิอาจจะเริ่มตกละแล้วเขาก็เห็นสัญญาณว่าไอ้เดลต้าเนี่ยนะครับมันทะลุเข้ามา
นะครับนั้นเขาก็เลยเริ่มฉีดเข็ม3นะครับโดยกำหนดเงื่อนไขเงี้ยใครที่ฉีดครบ2เข็มนะในเดือนมีนาคมนะครับผ่านไป6เดือนก็คือเดือนกันยายนคุณก็มาฉีดเข็ม3ได้เป็นเข็มบูสเตอร์นะครับแล้วก็ขยับไปใครฉีดเข็ม2นะครับเดือนเมษาซึ่งเป็นเดือน4คุณก็มาฉีดเข็ม3บูสต์นะในเดือน10อย่างเงี้ยแล้วก็ขยับต่อไปเพราะนั้นมันก็จะมีสล็อตของผู้คนนะที่จะเข้าคิวกันมาฉีดนะเรื่องเหล่านี้ครับวัคซีนอย่างนี้ก็แสดงว่าหน่วยงานเจ้าหน้าที่ต่างๆแล้วก็กลุ่มคนที่มากระจายเรื่องสาธารณสุขก็น่าจะยังคงต้องมีตัวตนอยู่แล้วก็ทำงานต่อไปเรื่อยๆถูกไหมฮะในจีนยังมีตัวตนอยู่ครับเพราะเขาก็คืออย่างที่บอกอ่ะถ้าในกรณีที่เรื่องของการกำกับควบคุมนะถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาไม่มีการแพร่ระบาดนะครับหน่วยงานเหล่านั้นก็ไม่ต้องแอคทีเวตนะมาปฏิบัติการก็ดำเนินการตามปกตินะครับยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยการติดเชื้อมันกำลังพูดถึงระดับไม่กี่คนนะที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงว่าการติดเชื้อวันละเป็นหมื่นคนของจีนก็ติดเชื้อวันละ10คนเนี่ยนะแต่มัน10คนเมื่อเปรียบเทียบกับศูนย์ที่รัฐบาลต้องการนะครับดังนั้นเขาจึงคุมเข้มนะครับเรื่องที่น่าทึ่งก็คือคนจีนมีประชากรพันกว่าล้านคนแต่รัฐบาลเนี่ยยังคงเชื่อและมุ่งมั่นจะให้คนป่วยโควิดเป็นศูนย์ให้ได้นะครับทีนี้มองโอกาสทางการค้าแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่จีนเห็นโอกาสจากโควิด-19แล้วเขาพัฒนาขึ้นมามีอะไรบ้างครับโอ้โหหลายอย่างเลยในอันนี้ผมต้องขอชื่นชมวิสัยทัศน์นะของทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะของจีนเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนผมคิดว่าพอเกิดวิกฤตโควิดลักษณะแบบนี้เนี่ยไอสิ่งที่คิดอยากจะผลิตนะมันจะผลิตเพื่อใช้เองแต่จีนมองไกลกว่านั้นจีนมองบอกว่าเอาละผลิตแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายกระดับขีดความสามารถในการผลิตปรับประสิทธิภาพสร้างความยืดหยุ่นในด้านการผลิตพวกวัคซีนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์มันมีอยู่เยอะในประเทศแล้วทำยังไงในระยะยาวจีนบอกโอ้ไม่เป็นไรถึงวันนั้นแล้วเนี่ยถ้าจีนแก้ปัญหาได้แล้วเนี่ยนะต่างประเทศนะยังอาจจะต้องการสินค้าต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะนั้นในช่วงเวลาเพียงแค่ปีเศษเนี่ยจีนผันตัวเองนะจากการเป็นผู้ใช้กลายมาเป็นผู้ส่งออกเวชภัณฑ์ทางการแพทย์รายใหญ่ของโลกไปละนะวันนี้ถ้าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์นะในเชิงมูลค่าในจีนปาเข้าไปประมาณสัก1ใน4นะครับของตลาดโลกแล้วนะครับยิ่งถ้าต่อไปเรามองไปอนาคตเนี่ยเรายังไม่ค่อยเห็นบทบาทของจีนในเรื่องของยามากเท่าไหร่นะแต่ถ้าต่อไปในอนาคตเนี่ยจีนพัฒนานวัตกรรมด้านยานะจะเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยโอ้ผมว่าบทบาทของจีนในวงการแพทย์โลกนะครับในมิติเชิงการค้าจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นครับทั้งยาทั้งเวชภัณฑ์แล้วก็ธุรกิจที่เป็นเฮลท์แคร์นะครับทีนี้พฤติกรรมผู้บริโภคของจีนบ้างล่ะครับในยุคที่เราเรียกกันว่า next normal นะครับคนจีนทุกวันนี้ยังพกแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากไหมครับแล้วก็เขาปรับตัวกันยังไงครับมีอยู่บ้างครับก็มีอยู่บ้างเพราะว่าอย่างที่บอกอะบางทีบางสถานที่เขายังอาจจะขอความร่วมมือนะครับให้ไว้ง่ายแต่คนที่จะมาใช้บริการเช่นสถาบันการเงินเช่นหน่วยงานในบางพื้นที่เขาอาจจะขอความร่วมมือให้ใส่หน้ากากนะไม่มีเขาก็จะจัดสรรหน้ากากให้แต่ผมเรียนอย่างนี้ว่าในพื้นที่ทั่วไปนะครับคนสามารถมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับเพียงแต่คนจีนเนี่ยผมคิดว่าเขารักตัวเองนะครับเวลาเขาจะเข้าแหล่งชุมชนเนี่ยบางทีเขาก็พกหน้ากากเหล่านั้นเอาหน้ากากที่เขาพกไปเนี่ยคว้าขึ้นมาใส่เลยนะอย่างน้อยก็กันนะครับจากเชื้อที่อาจจะหลุดรอดมาอันนี้กรณีหนึ่งอันนี้ในอีกมิติหนึ่งทางด้านการค้าเนี่ยผมคิดว่าพฤติกรรมของการบริโภคเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับเราจะสังเกตไหมคนจีนในช่วงหลังเนี่ยใส่ใจอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติกินอะไรที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วจีนเขามีพื้นฐานเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะเขาอยู่กับธรรมชาตินะพูดถึงจะบริโภคอะไรมีฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นนะหยินหยางที่เราเคยได้ยินนะครับอันที่สองคือเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นว่าคนใส่ใจเรื่องของความสะอาดและสุขอนามัยสูงมากนะครับอันนี้อาจจะจากโควิดโดยตรงนะครับเพราะนั้นเวลาจะซื้อสินค้าอะไรเนี่ยนะเรื่องแบรนดิ้งเรื่องต่างๆก็มีความสำคัญนะครับจากเดิมอาจจะบอกว่าเอาราคานะครับเป็นตัวตัดสินตอนนี้กลายเป็นว่าเขามีฐานะดีขึ้นราคาก็เลยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่น้อยลงอ๋อฮะครับ
กลับกลายเป็นเรื่องของความสะอาดสุขอนามัยนะที่กลายมาเป็นตัวใหญ่นะในช่วงหลังอันนี้มันค่อนข้างสมเหตุสมผลทีเดียวนะครับว่าตอนนี้ขายของคนจีนหรือของที่คนจีนจะซื้อไม่จำเป็นต้องเป็นของถูกนะฮะครับเพราะจีนคนจีนวันนี้ฐานะนะชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนะมีกำลังซื้อไว้ง่ายนะผมก็บอกกับหลายคนบอกว่าต่อไปเราคิดอยากเอาสินค้าไปขายเมืองจีนเนี่ยนะเราต้องมองหรือมีมิติใหม่มีทัศนคติใหม่ว่าเฮ้ยเราไม่ได้เอาของไปขายคนโทษนะคนจนวันนี้เราเอาของเนี่ยไปขายคนรวยนะเพราะนั้นเรื่องของคุณภาพเรื่องมิติต่างๆเหล่านี้สำคัญมากอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะวันนี้ในเมืองจีนเนี่ยปฏิรูปเป็นหลายเรื่องปรากฏว่าสิ่งหนึ่งในสิ่งที่คนจีนนะครับใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อก็คือเรื่องของความสะดวกเพราะบางทีคนจีนเนี่ยเรื่องช่วงโควิดเมื่อว่าคนเยอะไม่อยากออกไปสัมผัสนะครับแต่ยังดีนะเขามีแอปนะเขามีบริการเดลิเวอรี่มีอะไรต่างๆเพราะนั้นสินค้าจำนวนมากวันนี้เนี่ยนะครับที่ขายได้และขายได้ดีมันมักจะต้องมีบริการเสริมที่สร้างความสะดวกให้กับผู้บริโภคนะครับอยู่แต่เฉพาะโลกออฟไลน์อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอละนะเพราะคนคลิกดูจากโทรศัพท์มือถือสั่งซื้อสินค้าไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อเสร็จปุ๊บก็ไม่อยากถือของกลับมาเองต้องมีการสัมผัสนะครับก็มีคนมาส่งให้แล้วคนเหล่านี้เขาก็จะต้องมาง่ายฉีดแล้วก็มีเซอร์ติฟิเคทยืนยันนะว่าเขาปลอดโรคไว้ง่ายอีกอันนึงที่สำคัญคือเรื่องความปลอดภัยนะครับผมว่า4มิติเนี่ยเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากเลยนะในยุคหลังโควิดนะครับขณะเดียวกันนะครับที่เมืองจีนเองก็มีมิตินอกจากตัว positioning เรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่อง policy ก็มีความสำคัญมิติด้าน policy อันนึงที่ผมคิดว่าเข้ามาเชื่อมโยงกับเราก็คือเมื่อกี้เราคุยเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ฐานะที่ดีขึ้นครับจีนเขาแก้ปัญหาความยากจนนะหมดสิ้นไปแล้วก็ฉลองไปเมื่อ1กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อ2เดือนที่แล้วท่านสีจิ้นผิงประกาศบอกว่าไอ้800ล้านคนเนี่ยเขาอยากเห็น800ล้านคนที่หลุดพ้นจากความยากจนวันนี้กำลังพูดถึงความเจริญรุ่งเรืองทั่วหน้าคืออยากเห็นคนเหล่านี้เนี่ยอยู่ในระดับคนชั้นกลางของประเทศเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศมันกำลังบอกอะไรเรามันก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยแหละกำลังซื้อเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอีกมากเลยสมัยก่อนเราไปค้าขายเราอาจจะบอกว่าเราอยากไปค้าขายเฉพาะในเมืองใหญ่ครับในตัวเมืองไม่ออกชนบทนะวันนี้เนี่ยเมืองรองก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคนที่มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นชนบทก็มีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นดังนั้นลักษณะของตลาดมันจะกระจายตัวนะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับนะครับมิติอันหนึ่งที่สำคัญในมิติเชิง policy ก็คือเรื่องของผมคิดว่าเป็นเรื่องของพลังงานสีเขียวนะเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะวันก่อนเราอาจจะมีโอกาสคุยกันเรื่องวิกฤตถ่านหินวิกฤตพลังงานในเมืองจีนอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นมิติที่สำคัญมากวันนี้คนจีนเนี่ยหาซื้อสินค้าเนี่ยนะมองลึกลงไปเหมือนบ้านเราหาเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5คือประหยัดพลังงานหรือเปล่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะครับสินค้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยตอนนี้เขาแยกแคตตากรีเลยนะรัฐบาลพอเขามีนโยบายลักษณะแบบนี้เขาก็แยกแคตตากรีเลยบอกว่าเฮ้ยต่อไปลองดูที่ว่าสินค้าที่มีเป็นหมวดลักษณะแบบนี้ช่วยประหยัดพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันมีระดับของการขายเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนแถมรัฐบาลเนี่ยมาทำหน้าที่ในการช่วยโปรโมทนะประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญนะครับของเรื่องสิ่งแวดล้อมนะยินดีจะจ่ายเงินว่ายง่ายมันแพงขึ้นนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นของลูกหลานของเราอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรากำลังเห็นนะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครับครับอุบน่าสนใจทีเดียวสำหรับความเห็นของคนจีนแล้วก็น่าจะเป็นเทรนด์ของทั้งโลกด้วยซ้ำไปนะครับที่ของก็ต้องสวยใช้ดีใช้ทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทีนี้เมื่อสักครู่ที่ทางดร.พูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องเมืองรองเนี่ยอย่างประเทศไทยเราก็พยายามโปรโมทเมืองรองใช่ไหมครับเมืองรองของจีนที่กำลังเติบโตดีมันมีที่ไหนบ้างล่ะฮะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเมืองหลักเมืองหลักเนี่ยเวลาเราพูดถึงเมืองหลักในเมืองจีนเนี่ยเรามักจะนึกถึงปักกิ่งนึกถึงเซี่ยงไฮ้นึกถึงกวางโจวเซินเจิ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นปรากฏว่าช่วงหลังเนี่ยเมืองที่เป็นเมืองเอกของแต่ละมณฑลส่วนใหญ่ในประเทศจีนนะอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าใกล้ๆเซี่ยงไฮ้เราจะนึกถึงเจ้อเจียงเจ้อเจียงก็จะมีเมืองเอกอย่างเช่นหังโจวนะครับใกล้ๆกันมีเจียงซูนะครับก็จะมีหนานจิงอย่างนี้เป็นต้นเมืองเอกของแต่ละมณฑลเหล่านี้วันนี้เขาขยับ
จากเดิมซึ่งเป็นเมืองรองระดับ2เนี่ยคือไต่เข้ามาใกล้นะเมืองเอกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้มันไม่ใช่อยู่แค่ระดับ2แล้วนะแม้กระทั่งเมืองรองระดับ3คือเล็กลงไปนะครับไม่ใช่เมืองเอกของแต่ละมณฑลนะครับแต่ก็มีศักยภาพอย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงหนานจิงของมณฑลเจียงซูนะครับผมมองซูโจโอ้ซูโจก็เป็นเมืองที่ใหญ่ครับนะครับเมืองต่างๆเหล่านี้กลายเป็นเมืองที่มีกำลังซื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเราเมื่อกี้เราพูดถึงกวางตุ้งเราก็นึกถึงเมืองเอกอย่างกวางเจาเมืองที่รายรอบนะกวางเจาอย่างสมัยก่อนไว้ง่ายเป็นเหมือนเขตส่วนหนึ่งมันถูกยกระดับขึ้นมาเป็นเมืองแล้วก็มีสถานะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับผมว่าจีนเนี่ยจากข้อมูลบางส่วนเนี่ยเขาพยายามจะยกระดับเมืองของเขานะที่มีจำนวนประชากรเยอะๆเนี่ยนะเป็นแม้กระทั่งเมืองอัจฉริยะนะครับ200กว่าเมืองนะในอนาคตอันใกล้เมืองเหล่านี้จะกลายเป็นตลาดที่ใหญ่มากสำหรับผู้ประกอบการของไทยในอนาคตโอ้นี่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเนี่ยเราต้องมาพูดคุยกันต่อเรื่องของเมืองหลักเมืองรองต่างๆกลยุทธ์ที่เราจะไปเจาะในพื้นที่พวกนี้นะครับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมเข้าสายกับเรานะครับครับผมสวัสดีครับครับดร.ไพจิตร วิบ